แอปทักษอ่อนประกาศมีคนนำให้ใจเต้นแล้วหากเล่าถึงอดีตย้อนไปได้จะไม่ทำตัวแข็งแกร่งหลายคนคงทราบกันดีแล้วว่าตอนนี้แอปทักษอ่อนพักสุขเจริญได้ครองตัวเป็นโสดมานานหลายปีหลังเลิกกับสามีสงการเตชะนรงค์ซึ่งปัจจุบันทางด้านแอปทักษอ่อนก็ได้ดูแลลูกสาวน้องปีใหม่พร้อมกลับเข้าสู่วงการอีกครั้งต้องบอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้ของแอปทักษอ่อนเรียกได้ว่าฮอตสุดๆไม่ว่าจะมีงานเข้ามาเพียบล่าสุดทางด้านแอปทักษอ่อนได้ออกมาเล่าประสบการณ์ความรักผ่านบทเพลงกับการให้สัมภาษณ์กับแขกรับเชิญคนแรกของ Songs About บน Juke's Rooms แอนทางด้านแอปทักษอ่อนได้บอกว่าชอบเพลง Shadow ของ Lady Gaga และ Bradley Cooper แต่ในชีวิตไม่มีผู้ชายที่ไหนมาถามว่าเหนื่อยไหมเหมือนในเพลงเพราะจริงๆคอนเซปต์ทั้งหมดของเพลงนี้คือเธอเหนื่อยไหมล่ะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผู้ชายก็พยายามผู้หญิงก็เจออะไรมามากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้จริงๆเราชอบความหมายลึกๆของเพลงไม่ใช่ว่าเราเหนื่อยจังเลยหรือโดนแรงกดดันอะไรในชีวิตชีวิตเราผ่านมาหมดแล้วเรามาไกลเกินกว่าที่ชีวิตจะเจ็บปวดจากคนรอบข้างเสียงสะท้อนทั้งหลายในชีวิตมันทำให้เราไม่สามารถกลับไปเป็นแบบเดิมได้แล้วแต่ที่ชอบเป็นเพราะเพลงที่มันแปลกเหมือนกันฟังแล้วให้ความรู้สึกเศร้าแต่มีความแข็งแรงอยู่ในนั้นเพลงนี้คล้ายกับตัวแอปหรือสถานการณ์ที่แอปเจอผ่านมานี่ไงคะถึงได้บอกว่าอยากจะกลับตัวอยากมีคนดูแลแต่คนจะบอกว่าถ้าเก่งนักก็ดูแลตัวเองไปเลยแล้วกันถ้าเป็นเมื่อก่อนนะจะตอบว่าไม่ฉันไม่เหนื่อยฉันเก่งฉันสามารถรับมือได้จัดการได้หมดแต่ถ้าตัดมาจุดปัจจุบันจะขอบอกว่าเหนื่อยมากต้องการกำลังใจตอนนี้รู้แล้วเราไม่ควรทำแบบนั้นนางเอกที่ผ่านบทดราม่ามาเยอะอย่างแอปทักษอ่อนเคยเจอฉากร้องไห้ที่ต้องร้องไห้แต่กลับร้องไม่ออกหรือเปล่ามีวันหนึ่งที่เราต้องเข้าฉากร้องไห้แต่ร้องไม่ออกจนพี่สันสีแก้วหล่อผู้กำกับเดินเข้ามาคุยกับแอปแล้วพูดด้วยประโยคนึงซึ่งเจ็บจี๊ดมากว่าแอปต้องเชื่อก่อนว่าผู้ชายดีๆยังมีจริงอยู่บนโลกตอนนั้นอึ้งไปเลยค่ะกลับไปคิดว่าหรือจะมีปัญหาที่ความเชื่อของแอปจริงๆทั้งที่เมื่อก่อนเราไม่เคยผ่านทุกข์ผ่านร้อนอะไรในชีวิตเลยต้องพยายามเข้าใจความรู้สึกของตัวละครเพื่อที่จะเล่นบทร้องไห้แต่วันหนึ่งเมื่อเราผ่านจุดๆหนึ่งๆมามันอาจจะมากเกินไปแต่เรากลับไปเล่นมันไม่ได้ตอนนั้นเรารู้สึกเหมือนตัวเองตายด้านพอเล่นไม่ได้แอปก็พูดกับพี่เปิ้ลว่าจะทำยังไงดีรู้สึกกลัวตัวเองแล้วพี่เปิ้ลบอกว่ามีทางเลือกให้แอป2ทางคือกลับไปหาครู acting หรือกลับไปหาจิตแพทย์เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะอยากให้แอปทักษอ่อนพูดถึงคนที่ตัวเองปลื้มบ้างถ้าพูดถึงคนในสเปคอย่างสมัยวัยรุ่นเราจะชอบคนที่มีคาแรคเตอร์อย่างลีโอนาร์โดดีแคปริโอแอชตันคูเชอร์หรือแบรดลีย์คูเปอร์เราไม่ค่อยชอบคนหล่อเนี้ยบแต่เราชอบคนมีเสน่ห์ฉลาดดูกบฏหน้าตาดื้อคนดีๆเราเก็บไว้เป็นเพื่อนแต่ปัจจุบันเราไม่ได้ชอบแบบนั้นแล้วนะสมมติว่ากงยูต่อสายหาแอปทักษอ่อนแล้วชวนไปอยู่ด้วยกันจะรออะไรเลยคะจริงๆแอปชอบโซจีซบด้วยแต่ว่าเขามีแฟนแล้วแต่งงานแล้วเหลือกงยูนี่แหละที่ยังไม่ได้แต่งงานเขาจะแต่งได้ยังไงล่ะแอปยังอยู่นี่อยากไปเกาหลีมากไปรับบทเป็นอาจูม่าก็ได้เห็นเขาเล่นบทซ้ำๆเดิมๆกันอยู่เราไปเป็นนักแสดงหน้าใหม่ให้ก็ได้นะคะ